นับสนุนโดยเครื่องดื่มช้างสะอาดใสมั่นใจได้น้ำดื่มช้าง50ปีโตโยต้าร่วมทางตลอดมาเคียงข้างตลอดไป AS ชีวิตเลือกได้ในแบบคุณ Honda มันทะลุแมตช์ปี2ผงผีเชียร์สนั่นลุ้นมันถึงอังกฤษเมืองไทยประกันชีวิตบริษัทของคนหัวคิดทันสมัยโออิชิกรีนทีชาเขียวแท้ต้นตำรับจากญี่ปุ่นวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจนิสสันซิลฟี่ความสุนทรีของการใช้ชีวิตไซโจเดนกิเซตที่4ไทยนำเกาหลีอยู่ 2-1 นะครับในนัดสุดท้ายของรอบจัดอันดับนะก่อนจะแข่งขันรอบ8ทีมสุดท้ายไทยได้เซตนี้ก็การันตีเป็นที่1ของสาย E นะครับพรุ่งนี้จะไปเจอที่4ซึ่งเป็นอินเดียก็ดูแล้วคงจะผ่านแล้วเข้ารอบรองชนะเลิศได้แน่นอนแต่ว่าถ้าเกิดนัดนี้ไทยแพ้เนี่ยพรุ่งนี้หนักนะไปเจอญี่ปุ่นถ้าชนะเกมนี้ได้ก็เหมือนจะเป็นการครับคว้าตั๋วนะครับที่จะไปเล่นเยาวชนหนึ่งใช่ครับเยาวชนไปแล้วเท้าหนึ่งนะว่าต้องเอาเซตนี้ให้ได้ก่อนครับกระตุ้นแล้วครับกันนิกาเศรษฐีแพทย์ชินจอนจองรับเสิร์ฟบอลแรกไม่ดีเท่าไหร่ครับยังแก้ไขมาได้หัวเสาโอ้ซินีน่าครับดีดลงไปตรงที่ว่างครับเซตที่4ครับตามแรกเป็นของไทยครับนี่ครับไปลงไปท้ายคอร์ดนะครับซินีน่าแก้วกัลยาครับเสิร์ฟตอนนี้เกาหลีเริ่มขาเขื่อตายแล้วแต่จังหวะนี้ยังรองไม่ได้หัวเสาอัดออกไปครับลีแจยองพยายามจะฟ้องว่าทัสนะครับลีแจยองก็ไม่น่าโดนให้ลูกนี้ดูท่าของสัชิธรพิมพานะครับท่าดีใจแก้วกัลยาครับไทซันตีติดล็อกยังแก้ไขไม่ได้ปั๊มแย่งกันโอ้โหยังเหนียวครับเกาหลีเอ้ายืนดูเพื่อนกันเลยครับด้านของเกาหลีใต้เอาครับไทยนำ 3-0 คะแนนครับในช่วงต้นเซตที่4สงสัยจะไปกันใหญ่แล้วจิตใจนักกีฬาเกาหลีแก้วกัลยาครับบอลแรกแล้วมาอู้ยอันไฮเลียบหยอดมาเอาครับตอนนี้ไทยเก็บกินเพลินครับแล้วก็หยอดกลับมาเรียบร้อยครับดูแล้วเหมือนนักกีฬาเกาหลีใต้จะเริ่มหมดแรงครับห้าสู่เนี่ยล้นอีกครับแม่ออกไปอีกครับพานิพุสินให้ครับบอกเป็นทัสนะครับผู้ตัดสินนี้หน้าก็คล้ายๆผู้ตัดสินชาวไทยของเราคนหนึ่งนะครับอาจารย์ถนอมนะครับไม่ดีนะเดี๋ยวโดนใหญ่ชองลาบูนครับหัวเสาออกหรือเปล่าครับอ้าวคุณสินบอกลงอะ6-1คะแนนแล้วนะครับตอนนี้สมาธิยังไม่ค่อยนิ่งครับเกาหลีใต้ไฮซานปัดลูกนี้ลงไปอะต้องรีบตามนะฮะเกาหลีใต้เริ่มจะโดนทิ้งเยอะแล้วฮะ